ก็มีเฟซบุ๊กนะครับของชมรมสตองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดนครศรีธรรมราชเขาได้เผยแพร่ภาพหนึ่งฮะเห็นแล้วก็ตกใจครับเนี่ยเข้าไปเลยฮะนี่ฮะอันนี้เป็นภาพลำธารนะเป็นภาพคลองท่าดีฮะบ้านคีรีวงศ์อำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชครับเขาอยู่ตรงเขาคีรีวงศ์เนี่ยนะลำธารนี้ก็จะปกติก็เป็นลำธารที่ประชาชนเขาก็มาเที่ยวกันปกติฮะแต่ว่ามันมีภาพนี่ฮะหลุดออกมาครับเป็นเหมือนร้านค้าฮะร้านค้าครับเขาเทคอนกรีตนะฮะลงไปในคลองท่าดีฮะเทคอนกรีตเลยฮะเอาภาพแรกอะฮะเทคอนกรีตลงไปในคลองท่าดีฮะแล้วก็ตั้งโต๊ะกินอาหารชมวิวกันในคลองเลยฮะนี่ฮะมีการกางร่มด้วยเป็นล่ำเป็นสันเลยฮะนี่ครับนี่ฮะคือเทคอนกรีตทับไปในแนวหินหินแนวริมคลองอะเทลงไปเลยอะเทลงไปเลยเออดูฮะแล้วก็บอกว่าในเพจนี้ก็บอกว่าเนี่ยไปลุกล้ำลำน้ำสาธารณะครับแล้วก็ไล่หน่วยงานใดเข้ามาจัดการนี่ฮะบางภาพก็ยังเห็นชายหญิงคู่หนึ่งฮะน่าจะเป็นผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารริมคลองท่าดีเนี่ยกำลังช่วยกันก่ออิฐบล็อกเนี่ยนี่ฮะช่วยก่ออิฐบล็อกในลำธารสูงขึ้นจากพื้นถึง4ชั้นฮะทั้งที่ตรงนี้มันเป็นลำธารพื้นที่สาธารณะฮะโอ้โหเนี่ยมีคนแชร์ภาพจากนั้นคนก็เข้าคอมเมนต์เขาก็ไปเที่ยวกันแล้วก็เห็นภาพเนี้ยเขาก็ถ่ายรูปเนี่ยแล้วก็ส่งเข้ามาในคอมเมนต์ของเพจดีอ่ะนี่ฮะบางคนบอกว่าโอ้โหดีใจมากเลยที่มีคนจับเรื่องนี้เห็นมานานแล้วแต่ก็ไม่รู้จะไปบอกใครก็ยังงงอยู่มันทำไปได้ยังไงวะเนี่ยอบต.อบจ.ในพื้นที่เขาไม่ได้มาดูกันเลยเหรอเออพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของอบต.กำโลนฮะอำเภอลานสกานี่ฮะโอ้โหนี่ฮะบางคนเขาก็บอกว่านี่คีรีวงเนี่ยเป็นพื้นที่ต้นน้ำไหลมาจากเขาแล้วก็ผ่านลำธารนี้นะแล้วก็จะไปลงไหนก็ตามแต่คนเข้าไปเที่ยวกันเยอะนะฮะปรากฏว่ามาทำลายอย่างนี้เนี่ยเป็นการทำลายระบบนิเวศต้นน้ำนี่ฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นใครยิ่งถ้าเป็นคนที่ทำเนี่ยเป็นคนพื้นที่อ่ะก็เป็นชาวบ้านในพื้นที่แน่นอนเนี่ยอย่างนี้เนี่ยมันยิ่งหนักเลยนะเออมันเหมือนทุบพวกข้าวตัวเองอะอะไรวะเนี่ยเออโอ้โหบางคนแสดงความเห็นบอกว่าหน่วยงานท้องถิ่นฮะปล่อยปะละเลยให้คนหนึ่งแก่ตัวมาทำลายอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่างนี้เนี่ยเป็นการทำลายความงดงามของธรรมชาตินะครับที่เป็นมรดกตกทอดให้ชุมชนเนี่ยทำไมถึงกล้าทำลายธรรมชาติได้ขนาดนี้เนี่ยฮะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับผมไม่แน่ใจว่าเริ่มต้นจากอบต.ก่อนนะอบต.กำโลนนะฮะทางอำเภอทางจังหวัดเนี่ยรวมถึงไม่แน่ใจว่ากรมเจ้าท่าเขาดูด้วยหรือเปล่านะเรื่องนี้เนี่ยนะต้องเข้ามาดูนะต้นน้ำนี่ฟังแล้วน่ากลัวนะเป็นต้นน้ำเลยนะครับมันนี่ฮะขณะที่บางส่วนเขาอนุรักษ์กันแทบตายนะนี่เทปูนเลยวะไม่ทำได้ไงวะเอองงวะไม่วางเก้าอี้ไม่เรียบอ๋อเดี๋ยวลูกค้าจะนั่งแล้วลูกค้านั่งไม่สบายไม่สบายก็เลยเทปูนที่เรียบคุณเติ้ลนี่มันจะพูดยังไงเดี๋ยวนี้คุณเติ้ลเข้าเวรต่อตามเรื่องนี้ให้เคลียร์นะครับเนี่ยผมก็แจ้งไปทางนักข่าวแล้วล่ะนะเดี๋ยวเขาคงตามให้นะฮะ